สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน.เอเชียไปที่รัฐกะเหรี่ยงกันต่อล่าสุดเฮลิคอปเตอร์ของทหารออนไลน์ได้โจมตีกองพลน้อยที่5ของกะเหรี่ยง KNU และโจมตีสถานพยาบาลในเมืองผาปูนรัฐกะเหรี่ยงในช่วงกลางดึกทำให้อาคารได้รับความเสียหายโดยก่อนหน้าได้ใช้เครื่องบินโจมตีกะเหรี่ยง KNLA ในเมืองเมียวดีและเมืองเกาะกะเร็กและยังคงใช้ปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศต่อเมืองหมายเลเก้ก่อและปาลูรัฐกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทยต่อเนื่องเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวสารวินเพรสรายงานเมื่อวันที่12มกราคม2565ว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ของทหารออนไลน์ได้โจมตีกองพลน้อยที่5ของกะเหรี่ยงและโจมตีสถานพยาบาลเลอทูโพในเขต KNU กองพลที่5ที่เขตมูตรอหรือผาปูนรัฐกะเหรี่ยงซึ่งในภาพข่าวจะปรากฏอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อวันจันทร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาเครื่องบินทหารออนไลน์ได้บินลาดตระเวนในพื้นที่อูมิทะของพื้นที่ KNU กองพลที่5ตามรายงานของกะเหรี่ยง KNU ในขณะที่สำนักข่าวดิรวดีรายงานเมื่อวันที่11มกราคม2565ว่าทหารออนไลน์ได้ใช้เครื่องบินโจมตีกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLAปีกฐานของ KNU ในเมืองเมียวดีและเมืองเกาะกะเร็กรัฐกะเหรี่ยงในวันอาทิตย์ที่9และวันจันทร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปในหมู่บ้านปาลูในเมืองเมียวดีใกล้ชายแดนไทยในวันอังคารที่11มกราคมโดยในแต่ละวันทหารออนไลน์ได้ใช้ปืนใหญ่เข้าโจมตีเมืองใหม่เลเก้ก่อและปาลูพร้อมกับการโจมตีทางอากาศเป็นประจำตามการระบุของแหล่งข่าวกะเหรี่ยง KNU ซึ่งเป็นปีกการเมืองของ KNLA รายงานข่าวระบุด้วยว่าเฮลิคอปเตอร์ของทหารออนไลน์2ลำยิงใส่หมู่บ้านในเมืองเกาะกะเร็กหลังการต่อสู้ในเช้าวันจันทร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาในขณะที่ชาวกะเหรี่ยงประมาณ 1,900 คนจาก7หมู่บ้านทางตอนใต้ของเมืองเกาะกะเร็กรัฐกะเหรี่ยงได้หลบหนีออกจากบ้านระหว่างการปะทะครั้งล่าสุดครับออนไลน์บอกต่อนายฮุนเซนก่อนหน้านี้ว่าจะมีการขยายการหยุดยิงกับกองกำลังชาติพันธุ์ที่จะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปเป็นจนถึงสิ้นปีแต่ในความเป็นจริงทหารออนไลน์ยังคงบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องเห็นท่าทีแบบนี้จึงตีความได้ว่าคงเป็นเรื่องยากที่สถานการณ์ในเมียนมาจะจบลงด้วยการเจรจาครับ